วันนี้จะถวายเพราะว่าทำงานด้วยยากลำบากในสถานการณ์โควิดแบบก็เลยว่าถวายร่วมค่าน้ำค่าไฟค่าเชื่อมสัญญาณนี่ 50,000 บาทอาสาทุเดอาสาทุถวายให้กับทางสถานีเอาไว้ค่าเชื่อมสัญญาณ 50,000 บาทในเพราะว่าเขาไม่ได้จัดรายการไม่มีรายการสดมีรายการแห้งอันนี้คือเพิ่นลิงก์สัญญาณโดยอาจารย์ชาลีทีมงานต้น OB ก็มาด้วยกัน 4-5 คนแล้วก็ตอนนี้อยู่ที่วัดมีอยู่กี่คนนะ5 10 11 1014 15กันแม่ยอมเอ้ยเอาอาหารมาดูแลช่างไฟเอก16 17คนดูอาหารเด้ออาหารค่ำคืนนี้จะมีครูบาอาจารย์มาเทศมีหลวงพ่อบุญมาวิสาระโทประธานทีมงานธรรมะอาจารย์พระครูประยัติพัทลาภรณ์อาจารย์มหาสุริยาสุนทรธรรมโมพระครูดมวัฒนวัฒน์ปิดท้ายรายการในค่ำคืนนี้ประมาณสักเที่ยงคืนว่าแบบ New Normal มีพระคุณเจ้าประมาณ4รูปโยมประมาณสักแม่ชี5โยมประมาณ10คนในพื้นที่ตาราง24 32เสาคนละต้นแล้วก็อาศัยพูดทำไม้กับประเทศไทยฟังเรื่องอาถรรพ์การเรื่องคำพุทธศาสนาวันนี้เป็นวันดีเด้ครับวันพระเจ้าตากสินมหาราชครับผมเพราะนั้นวันนี้ก็ได้ทำบุญเททองเสร็จแล้วญาติโยมกลับโชคดีไม่ใช่ทั้งไปทั้งกลับบ้านกันหมดจะไปเปิดฟังที่วิทย์ที่บ้านครับจะไปชมช่อง232แล้วก็สถานีวิทยุแล้วก็ Facebook ธรรมะอากาลิโกแล้วก็ธรรมะให้โยมประวิตรได้พูดธรรมะในฐานะเป็นนักบินเก่าประเด็นธรรมเกตประโยคถ้าไม่ศึกนี่ต้องเป็นเจ้าคุณศรีหรือว่าประเด็นธรรม6ประโยคกับพระครูศรีแล้วแล้วก็มีความรู้ความสามารถแต่แล้วก็ไม่ทิ้งวัดมาช่วยงานวัดก็เจริญพรโยมสัก50นาทีตัวท่านได้เสียงขององค์พระธรรมกถึกอาจารย์พระมหาสุริยาสันทรธรรมโบได้ชี้ทางออกบอกทางบุญให้กับญาติกับโยมให้กับทั่วฟ้าเมืองไทยได้สดับฟังแล้วก็ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ได้มีส่วนร่วมในกองการกุศลของวัดศรีอุดมวงศ์กิจกรรมเททองหล่อพระพุทธรูปหล่อพระประธานพระพุทธอุดมมงคลก็เป็นนั้นว่าสำเร็จเสร็จสิ้นตามเจตนาของคณะท่านเจ้าภาพตามเจตนาของหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดศรีอุดมวงศ์บริบทคณะกรรมการผู้จัดงานตลอดทั้งผู้มาร่วมงานทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นช่องทีวีก็ทำหน้าที่เต็มความสามารถบันทึกทุกช็อตทุกรายการมีพระภาวนาจารย์ท่านเจ้าคุณราชรองเจ้าคณะจังหวัดฝ่ายธรรมยุทธ
เมตตามาเป็นประธานพระภาวนาจารย์แล้วก็มีพระภาวนาจารย์นะเป็นพระปฏิบัติประกอบด้วยธรรมมันสูงเมตตาวัชิรบงเมตตาอาจารย์พระครูนะอุดมวรานุวัฒน์ตลอดทั้งกัลยาณมิตรศิทยานุสิทธิ์นะทุกท่านทุกคนจนพิธีกรรมเททองหล่อพระพุทธนะอุดมมงคลนะสำเร็จเสร็จสิ้นนะต่างคนก็ต่างอธิษฐานจิตต่างคนก็ต่างตั้งความปรารถนาว่าอย่าให้มีอุปสรรคมาขัดมาขวางโดยประการทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นคณะสงฆ์ไม่ว่าจะเป็นฆราวาสญาติโยมเจ้าหน้าที่คณะกรรมการพ่อมหาอุบาสกแม่มหาอุบาสิกาการประกอบพิธีเททองพระประธานหลวงพ่อพุทธอุดมมงคลน่ะผ่านพ้นไปด้วยดีไม่มีอุปสรรคพี่น้องศรัทธาสาธุชนก็โอนปัจจัยออนไลน์ตลอดกันทั้งวันเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับโทรศัพท์ดังกันสนั่นทั้งวันนี่ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายดีศาสนาของเราจะเจริญรุ่งเรืองถาวรไปนานแสนนานแต่ก็เพราะว่าเราท่านทั้งหลายนั้นมีความสมัครสมานสามัคคีปีดีปรองดองสนับสนุนอุปถัมภ์กิจกรรมกิจการงานมหามงคลอันยิ่งยงมหามงคลอันยิ่งใหญ่เพราะว่าการที่จะได้ร่วมสร้างพระประธานได้กันหล่อพระประธานได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้รูปเหมือนองค์จำลองขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ถือว่าเป็นพระบรมศาสดาได้ที่ยิ่งใหญ่ได้เป็นพระบรมศาสดาเป็นเทวดาของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายที่จะประดิษฐานในโรงโอโบสถสีทองสองชั้นของวัดศรีอุดมวงศ์ในขณะเทก่อนเทก็ดีตั้งแต่เช้านี่ตั้งแต่เบิกเลิกเบิกชัยเปิดฟ้าเปิดดินเปิดทรัพย์ในดินเปิดศีลในน้ำอัญเชิญถวยเทพเทวาทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14เมืองบาดาลได้มาเป็นสักขีและก็มาเป็นพยานอำนวยอวยพรประสิทธิ์ประสาทในพิธีเททองหล่อองค์หลวงพ่อพุทธอุดมมงคลประจำโรงอุโบสถวัดศรีอุดมวงศ์คราวนี้ไม่น่าเชื่อด้วยบุญบารมีของพ่อแม่พี่น้องของท่านธนาธิบดีเศรษฐี
นะทั่วทุกภูมิภาคนะได้น้อมนะโอนปัจจัยนะเข้ามายังนะบัญชีของทางวัดศรีอุดมวงศ์ไม่ขาดนะไม่ขาดนะทางวัดก็ต้องกราบอนุโมทนาชื่นชมยินดีปิดาปราโมทนะที่ท่านเฉลี่ยเสียสละนะเสียสละกายเสียสละใจเสียสละปัจจัยนะถึงแม้ว่านะท่านจะไม่ได้มาร่วมนะก็ตามแต่แต่ท่านก็นะมีศรัทธาประสาทะนะเรื่มใสในศาสนาของเรานะที่จะให้ศาสนาของเรานั้นนะอยู่ยงคงถาวรนะไปนานแสนนานนะท่านจึงบอกว่าสร้างพระเอาไว้ให้พระท่านได้กราบได้ไหว้นะอานิสงส์มากอานิสงส์หลายอานิสงส์สูงอานิสงส์ยิ่งใหญ่นะสร้างพระนะแทนตนสร้างกุศลแทนตัวถึงแม้ว่าตัวของเรานะจะล้มหายตายจากไปแต่ว่าคุณงามความดีพระองค์หลวงพ่อพระพุทธอุดมมงคลที่ประดิษฐานในโรงอุโบสถวัดศรีอุดมวงศ์นั้นไม่ไปไหนได้เจ้าคณะจังหวัดอาก็ต้องได้มากราบมาไหว้มาขอพรเจ้าคณะอำเภอมาก็ต้องได้มากราบพระที่เราท่านทั้งหลายได้ร่วมกันสร้างได้ร่วมกันเสียสละนะปัจจัยทายาธรรมต่างๆนะท่านนะโอนทางออนไลน์มายังบัญชีของทางวัดนะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะแผ่นซีแพ็คนะแผ่นซีแพ็คนี่ก็ทางวัดนะจะต้องใช้แต่ช่วงนี้ก็ยังขาดนะยังขาดปัจจัยนะท่านธนาธิบดีเศรษฐีน้อยใหญ่นะได้ฟังเสียงจากทางวัดศรีอุดมวงศ์อยากจะอุปถัมภ์อยากหากอยากจะเป็นเจ้าภาพแผ่นซีแพ็คละ500ท่านก็สามารถที่จะออนไลน์โอนเข้าบัญชีวัดหรือว่าบัญชีหลวงพ่อพระกุโรอุดมพระราณวัตรนะบัญชีนะฟ้านะบัญชีของแม่อัมพานะบัญชีของคุณแม่นะที่ปรากฏนะอยู่ในภาพในจอนะท่านก็สามารถที่จะนะโทรอะไรอะไรนะท่านก็สามารถที่จะโทรเบอร์ไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรของหลวงพ่อพระครูอุดมวรานุวัตรนะเบอร์วัดนะติดต่อได้ทุกเวลา
นะทุกนาทีนะยินดีต้อนรับนะแล้วก็นะท่านทั้งหลายอาจจะอยากจะเป็นสะพานบอกต่อญาติสนิทมิตรสหายญาติพี่น้องของอยากจะร่วมกันเป็นเจ้าภาพแผ่นซีแผ่นแผ่นละ500ก็ต้องกราบขอพระคุณล่วงหน้าเพราะว่ายังจะต้องใช้แผ่นซีแผ่นนี่เยอะสงสัยประการใดมีปัญหาอะไรก็สามารถดูเบอร์หรือว่าสีอุดมวงขึ้นอยู่ในจอตลอดการถ่ายทอดหรือว่าหลังการถ่ายทอดฉะนั้นคำของคืนนี้พี่น้องก็จะได้ฟังเทศฟังธรรมเป็นเรื่องเป็นราวจากองค์พระธรรมกถึกพี่น้องก็สามารถที่จะฟังกันอยู่ที่บ้านไม่ต้องเดินทางมาสำหรับท่านที่อยู่ห่างไกลจากสิวดมบงภาคค่ำก็จะมีการทำวัดบนฟังเทศทำส่งกระแสเสียงส่งกระแสจากองค์พระธรรมกถึกก็ถือว่าเป็นการสมโภชเป็นการฉลองฉลองที่วงท่านได้ประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปสำเร็จเสร็จสิ้นไม่มีอุปสรรคไม่ตกตั้งแต่เช้าจนถึงเวลาจนเทองค์พระไม่มีฟ้าไม่มีฝนเป็นที่เรียบร้อยพระอินทร์ก็ประพรมจากสวงสวรรค์โดยพระเจ้าประสงค์พระภาวนาจารย์ที่เมตตามานั่งปรกเดินประพรมฉลอมน้ำพระพุทธมนต์ให้ญาติให้โยมเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์เป็นเรื่องมหัศจรรย์เป็นมงคลสำหรับวัดศรีอุดมวงศ์เป็นมงคลสำหรับผู้ที่มาร่วมยิ่งเจ้าภาพใหญ่เจ้าภาพใหญ่ท่านเกษตรวิทย์หรือว่าท่านสาโรจน์พฤกวินโยนี่ท่านปลื้มอกแล้วก็ปลื้มใจมาเห็นศรัทธาสาธุชนนี่นั่งห้อมล้อมมาชื่นชมยินดีในผลทานของท่านท่านปลื้มนั่งไปท่านก็น้ำตาจะไหลปลื้มเห็นพ่อใหญ่แม่ใหญ่อุ้ยแม่อุ้ยเห็นผู้หลักผู้ใหญ่มา
ความยินดีแต่ไม่ว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระเจ้าคณะปกครองนะก็มาชื่นชมยินดีนะเจ้าภาพใหญ่ท่านก็ปลื้มเปิ่มนะแทบจะเดินไม่ไหวนะเพราะว่านะมีแต่บานนะท่านได้บริวารเยอะแยะมากมายท่านก็ภาวนาเอาไว้นะภาวนาเอาไว้นะสร้างพระนะประธานพุทธอุดมมงคลสำเร็จแล้วนะก็พอนะก็จะนะสานต่อโอบสถหลังนี้ให้ได้สมโภชน์ให้ได้ฉลองให้ได้ตัดหวายสายโลกนิมิตนะให้ได้ปิดทองโลกนิมิตนะให้ได้เป็นที่อุปสมบทของกุลบุตรที่มีอายุครบหลวงพ่อพระครูอุดมวรานุวัฒน์นะท่านก็มีความตั้งจิตตั้งใจว่าถ้าบุญวาสนาบารมีน่ะเกิดขึ้นก็คงน่ะไม่เกินน่ะ66อย่างช้าก็คงจะได้รับปิสงคัมมสีมาน่ะต้องขออนุโมทนาชื่นชมยินดีศรัทธาสาธุชนที่ชมรายการของทางวัดศรีอุดมวงศ์ตั้งโบสถ์หลังใหญ่สร้างโบสถ์สองชั้นชั้นบนก็เป็นเราผสมบทชั้นล่างก็เป็นที่อบรมและดมธรรมไม่ว่าข้าราชการบรรจุใหม่นะก่อนจะไปปฏิบัติหน้าที่ของตนสถานนะใต้โรงอุโบสถก็จะเป็นสถานที่อบรมคุณธรรมจริยธรรมนะแก่กุลบุตรกุลธิดานักเรียนนักศึกษาน่ะกระทรวงทบวงกรมน่ะเพราะว่าน่ะเป็นสถานที่สัปปายะน่ะเป็นสถานที่อบรมระดมธรรมเป็นสถานที่บวชเนกขัมมะจริยกิจกรรมน่ะไม่ว่าจะเนื่องในวันพ่อเนื่องในวันแม่หรือว่างานคณะสงฆ์จะเป็นงานศีล5ศีล5ศีล8พระเจ้าประสงค์ทั้งจังหวัดเลยก็ได้มาร่วมสืบสารได้ผ่านพ้นไปน่ะเพราะว่าวัดศรีอุดมวงศ์นั้นน่ะสถานยะน่ะสถานที่กว้างน่ะอากาศดีสถานที่จอดรถสะดวกสบายหลวงพ่อท่านก็มีบุคลากรมีอุปกรณ์ครบฉะนั้นกิจกรรมใหญ่ๆคณะสงฆ์ทั้งจังหวัดก็นิยมศรีอุดมวงศ์ฉะนั้นศรัทธาสาธุชน
ได้ที่ร่วมทำบุญกับวัดศรีอุดมพงศ์ถือว่าท่านนั้นมาถูกที่ได้มาถูกทางได้ส่งเสริมสนับสนุนอุปถัมภ์บำรุงเพราะว่าหลวงพ่อวัดศรีอุดมพงศ์นี่ท่านเป็นพัฒนาแล้วก็มีสถานีวิทยุธรรมะคนในประเทศไทยรู้จักจังหวัดเลยวัดศรีอุดมพงศ์นี่ก็มีส่วนนะมีส่วนนะเพราะว่าวิทยุธรรมะแห่งแรกนะที่เผยแผ่หลักธรรมคำประเพณีวัฒนธรรมวัดศรีอุดมพงศ์นั้นมีสถานีของภาคอีสานมีคลื่นดังไปทั่วประเทศได้77จังหวัดแล้วก็ยกใหม่ก็ทั่วโลกที่ท่านทั้งหลายได้ชมอยู่ในขณะนี้เอาบอสดสีทองสองชั้นด้านบนนั้นใช้ได้แล้วสวยงามส่วนด้านล่างก็เป็นสถานที่อบรมระดมธรรมเป็นสถานที่ทำวัดสวดมนต์เป็นสถานที่บวชเนกขัมมะจะเลนีชีพรามเข้าปริวาสกรรมชำระอาบัติให้กับพระเจ้าพระสงฆ์แล้วก็สาธุชนก็มีโอกาสมาทำบุญสุนทานก็ประสงค์หมู่มากเป็นประเพณีพระโกดมวรานุวัตรหรือพี่น้องเรียกติดปากหลวงพ่อสมบัติท่านมีสมบัติสมบัติภายนอกสมบัติภายในพระผู้หลักผู้ใหญ่นี่ขนานนามขนานนามว่าเจ้าพ่อสมบัติเจ้าพ่อธรรมะไม่ใช่เจ้าพ่ออย่างอื่นเจ้าพ่อให้ธรรมะเป็นพระที่ไม่ตรณีธรรมะท่านไม่ตรณีธรรมะท่านให้ธรรมะองค์พระธรรมกถึกในประเทศไทยนี่คนท่านนี่นิมนต์มาแทบจะทุกรูปโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำของคืนนี้ศรัทธาสาธุชนพ่อใหญ่แม่ใหญ่ก็ไม่ต้องมาฟังธรรมะจากสถานีวิทยุวัดศรีอุดมพงศ์ฟังธรรมะดูโทรทัศน์วัดศรีอุดมพงศ์ท่านก็จะส่งไปให้ท่านทั้งหลายได้ดูกันที่บ้านส่วนพี่น้องชาวชุมชนคนวัดศรีอุดมพงศ์จะเป็นบ้านน้อยนาบ้านพงศ์สไลนี่เพราะว่าท่านก็เป็นแม่วัดแม่วาอุปถัมภ์วัดวาศาสนาวัดศรีอุดมพงศ์อยู่ใกล้ๆอันนี้ท่านมาทุกวัน
มาทุกวันมาทำวัดสวดมนต์ร่วมกับพระเจ้าประสงค์แม่ชีของวัดศรีอุดมวงศ์ได้ทุกเย็นนะบางท่านก็นะมีโอกาสตอนเช้านะตีสี่นี่เคาะระฆังแล้วนะเคาะระฆังอันนี้คือกิจกรรมนะกิจกรรมกิจวัตรไม่เคยขาดไม่เคยขาดวัดศรีอุดมวงศ์นี่พระเจ้าประสงค์มาอยู่มาจำวัดวัดศรีอุดมวงศ์ปฏิบัติกิจวัตรทำวัดเช้าทำวัดเย็นแผ่เมตตากรวดน้ำอิเมนาออกรับบิณฑบาตปัดกวาดวิหารลานเจดีถนนหนทางพระเจ้าพระสงฆ์แม่ชีท่านสร้างบารมีสมเด็จเจ้าแล้วก่อนออกรับบิณฑบาตโปรดเวเนยสัตว์กับญาติกับโยมก็ช่วยกันเก็บเพชรเก็บพลอยกวาดปัดกวาดถนนหนทางปัดกวาดเช็ดถูศาลากันประเรียนกุฏิลานธรรมอันนี้เป็นกิจวัตรของพระสงฆ์องค์ชีวัดศรีอุดมวงศ์ที่ว่าเพราะว่าหลวงพ่อนี่ท่านเป็นพระนักพัฒนาเป็นพระผู้สร้างสร้างคนสร้างคนให้เป็นมนุษย์สร้างคนให้เป็นพระชนะบาลเป็นนักเผยแผ่เป็นนักช่วยช่วยอุปถัมภ์บำรุงวัดวาอารามต่างๆไม่ได้ช่วยสร้างเฉพาะวัดศรีอุดมวงศ์เท่านั้นวัดอื่นในเขตปกครองของท่านในเขตตำบลในเขตอำเภอไม่ว่าจะเป็นต่างพระคุณท่านก็อนุเคราะห์สงเคราะห์ไปเป็นที่ปรึกษาไปเป็นผู้วางแผนไปเป็นผู้จัดการนี่หายากฉะนั้นศรัทธาสาธุชนได้สร้างบารมีอันยิ่งยงได้สร้างบารมีอันยิ่งใหญ่ได้สร้างพระพุทธรูปนามว่าพระพุทธอุดมมงคลหรือหลวงพ่อทันใจหน้าตัก59นิ้วได้ประกอบพิธีเทเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วช่างลงหล่อเขาก็นำกลับลงหล่อเพื่อไปตกไปแต่งไปขัดสีฉวีวรรณให้สวยสดงดงามแล้วก็จะนำมามอบนำมาถวายลงลักปิดทองเป็นทองคำทั้งองค์ฉะนั้นศรัทธาสาธุชนต้องการจะเป็น
น่ะทองคำแท้ลงล็อกปิดทองแจ้งจำนงประสงค์ต่อหลวงพ่อเจ้าอาวาสวงน่ะตามที่น่ะเบอร์โทรน่ะตามที่น่ะบัญชีน่ะได้ขึ้นหน้าจอน่ะหลายเบอร์น่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งน่ะแผ่นซีแพคน่ะที่จะปูพื้นนี่แผ่นละ500ห้าเศรษฐีท่านใดมีความประสงค์จำนงหมายมีชีวิตที่เป็นปึกเป็นแผ่นก็ร่วมสร้างแผ่นซีแพคน่าจะได้ฐานะจะได้เป็นปึกเป็นแผ่นน่ามั่นคงถาวรน่าไปชั่วกาลนานมีลูกก็จะได้ดังตัวมีสามีภรรยาก็จะได้ดังใจความมุ่งมั่นปรารถนาสมกับได้สร้างได้หล่อองค์หลวงพ่อพระพุทธอุดมมงคลหลวงพ่อทันใจนะบางท่านก็คงจะนานนานนะพุทโธเมนาโถนะยังไม่จบยังไม่นะฉะนั้นก็ต้องขอเชิญชมยินดีกับท่านธนาทางใกล้และก็ทางไกลท่านก็สามารถที่จะโอนปัจจัยเข้าสู่บัญชีวัดเพื่อจะได้ร่วมแปรสภาพเป็นอิฐแปรสภาพเป็นทรายแปรสภาพเป็นถูกอุปกรณ์ในการสร้างโรงอุโบสถให้สำเร็จให้ได้สมโภชได้ฉลองในอีกไม่ช้าจะได้เป็นสถานที่บรรพชาอุปสมบทลูกเต้าเหล่าหลานเป็นหน่อเป็นแนวสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาฉะนั้นศรัทธาสาธุชนที่ได้รับชมรับฟังเคลื่อนวิทยุของทางวัดศรีอุดมวงศ์ได้รับชมรับฟังทีวีที่กำลังถ่ายทอดไปยังพี่น้องทั่วทั้งประเทศได้ทราบได้เห็นว่าศาลายังไม่มีที่มงยังไม่มีที่ยังจังปางจังปางอยู่ปนุปถัมภ์ได้ช่วยกันเป็นเจ้าภาพร่วมสร้างอุโบสถหลังนี้ให้จงสำเร็จตามเจตนาของพุทธศาสนิกชนเพื่อพระเจ้าประสงค์ท่านจะได้ทำสังฆกรรมบวชลูกบวชหลานปฏิโมกชำระอาบัติสวดรับผ้ากฐินสวดผ้ากฐิน
ในโอกาสต่อไปในบรรยากาศดีๆเทพระประธานเสร็จเรียบร้อยพระอินทร์ก็ประพรมชโลมน้ำอมฤตส่งพี่น้องกลับบ้านกันตลอดปลอดภัยขณะนี้แสงอาทิตย์ก็สาดส่องสาดส่องเพราะเมื่อคืนนี้ฝนตกทั้งคืนสามรอบสี่รอบสี่รอบแต่ด้วยเดชะบุญบารมีหลวงพ่อพุทธอุดมมงคลที่ประกอบพิธีเทในเวลาบ่ายสองโมงสามสิบเก้านาทีตามที่หลวงพ่อพระครูอุดมบารานุวงศ์ท่านได้กำหนดเลิกเลิกหามยามดีก็ไม่มีอุปสรรคโดยประการทั้งปวงลาบลื่นสดใสสาบสาฉะนั้นคำของเกินนี้ท่านทั้งหลายก็ฟังเทศฟังธรรมจากองค์พระธรรมกถึกอยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านฟังเทศฟังธรรมส่งกระแสธรรมส่งกระแสเสียงจากนักเทศชื่อดังไปจนโน่นและเที่ยงคืนเป็นอย่างน้อยฉะนั้นการเรื่องเก่ามาเล่าใหม่ก็เพราะว่าชื่นชมยินดีกับคณะท่านเจ้าภาพที่ร่วมอุปถัมภ์ร่วมการสนับสนุนพิธีเททองหล่อพระพุทธอุดมมงคลหรือว่าหลวงพ่อทันใจในวันนี้ก็สำเร็จเสร็จสิ้นร้อยคณะช่างลงหล่อก็ได้นำกลับสู่โรงงานขัดให้สละสรวยสวยงามจากนั้นเขาก็จะนำมามอบมาถวายลงลักปิดทองฉันสาธุชนท่านใดอยากจะร่วมเป็นเจ้าภาพลงลักปิดทองคำก็แจ้งจำนงประสงค์มาตามเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่หน้าจอจะเป็นโทรศัพท์หลวงพ่อพระครูอุดมพระอนุวัตรจะเป็นโทรศัพท์แม่มหาวาสิกาของทางวัดศรีอุดมวงศ์เลขบัญชีก็ขึ้นอยู่กับจอท่านสามารถที่จะออนไลน์เข้าบัญชีวัดเข้าบัญชีหลวงพ่อพระครูอุดมวรานุวัตรได้ทุกเวลาปรารถนาอยากจะได้ใบเสร็จอยากจะได้ใบอนุโมทนาเพ
พื่อไปลดหย่อนภาษีนะภาษีรายได้นะก็ขอรับได้นะที่หลวงพ่อท่านเจ้าวาดวัดศรีอุดมบงได้ทุกเวลาได้ทุกเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ฝากแผ่นซีแพ็คแผ่นซีแพ็คแผ่นละ500ก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้เป็นสะพานบอกบุญต่อไปด้วยร่วมสร้างโบสถ์กับวัดศรีอุดมวงศ์โบสถ์สีทองสองชั้นสวยงามแต่ว่าด้านล่างชั้นข้างล่างนั้นยังไม่สำเร็จเสร็จสิ้นต้องอาศัยใบบุญต้องอาศัยบารมีว่าญาติแม่โยมท่านที่มีบุญหนักสักสงได้เป็นผู้อุปถัมภ์ได้เป็นผู้อุปถากตามแต่พละตามแต่กำลังของท่านก็ยินดีต้อนรับสายท่านน้ำใจท่านก็สามารถโอนออนไลน์เข้าบัญชีวัดได้ทุกโอกาสได้ทุกเวลาก็อนุโมทนาบุญล่วงหน้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะไม่นานเกินรอถ้าหากว่าศรัทธาสาธุชนทั้ง77ร่วมด้วยช่วยกันให้โบสถ์หลังนี้ได้เป็นสถานที่ทำสังฆกรรมให้โบสถ์หลังนี้ได้ฟองฝังโลกนิมิตตามเจตนาของหลวงพ่อท่านเจ้าวาดตลอดทั้งคณะกรรมการชาวบ้านน้อยนาพี่น้องชาวตำบลศรีสงครามอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยในอีกไม่ช้าและก็อีกไม่นานขออำนาจคนพระศรีรัตนตรัยอำนาจคนพระพุทธรัตน์กำจัดทุกข์จะเจริญสุขสิริศักดิ์มีหลักฐานอำนาจพระธรรมรัตน์กำผ่านผุดผ่องพ้นผ่องภัยอำนาจประสังขรัตกำจัดโรคจงเสื่อมโศกสืบชนกันกันไขอำนาจพระไตรรัตดังชัดชัยจะเริญไวจะเริญสีทะวีโคนแต่การแต่พูดจาปาศัยเพื่อสงกระแสเสียงชื่นชมยินดีอนุโมทนาบุญก็พอสมควรแก่กาลเวลาก็ขอยุติเอาไว้เพียงเท่านี้สาธุสาธุสาธุอนุโมทนากับโยม มหาภวิทย์เนาะ
ปลี่ยนธรรมอดีตเปลี่ยนธรรม6 7ประโยคแล้วก่อนอยู่วัดอะไรนะวัดมหาธาตุก็โมทนาสาธุแล้วก็จะมาช่วยงานวัดเนี่ยคือว่าคนวัดคนวาไม่ทิ้งวัดไม่ทิ้งวาช่วงนี้ก็แม่ฟ้าทีมงานในสภาพุทธทีมงานบัญชีเจริญพรเด้อลุกมาบริการไปเสียเวลามานั่งที่โต๊ะเลยแม่อยู่ครัวหญิงมาหรือน้องป๊อปมาแทนใครก็ได้มาทั้งสองคนทีมงานมารายงานตัวเพราะว่าแต่อ่านรายชื่อรายนามที่เหลืออยู่ญาติโยมที่จะมาร่วมทำวัดสวดมนต์ก็ไทยบ้านน้อยชาวบ้านน้อยนาบุ่งม่วงบุ่งสลายใกล้ๆ